อ่ะประเด็นสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับบอกว่าประเทศไทยครับติดอันดับ3ประเทศชั้นนำของโลกแล้วครับในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครครับติดอันดับที่4ของเมืองที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับเป็นการจัดอันดับจากต่างประเทศเลยอันนี้นะครับครับซึ่งเป็นการลงคะแนนจากผู้อ่านนิตยสาร Condé Nast Traveler นะฮะ Traveler นะครับโดยประเทศไทยติดอันดับ3ประเทศชั้นนำของโลกนะครับจาก48ประเทศทั่วโลกเลยนะครับอันดับแรกเป็นของโปรตุเกสอันดับ2ญี่ปุ่นและไทยอันดับ3ครับสูงนะคุณต้นคะแนนเนี่ย90ขึ้นเลยคือเมืองไทยเนี่ยของกินอร่อยผู้คนอัธยาศัยดีธรรมชาติสวยงามอุดมสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าค่าครองชีพก็ถือว่าไม่แพงมากใช่แล้วในขณะเดียวกันกรุงเทพนะติดอันดับที่4ของเมืองที่ดีที่สุดในโลกอันดับ1นะฮะคือที่เม็กซิโกนะครับซานมิเกลนะครับแล้วก็อันดับที่2สิงคโปร์แล้วก็อันดับที่3นะครับที่แคนาดานะครับเมืองวิกตอเรียครับนะครับของกรุงเทพเนี่ยคะแนนอยู่ที่89คะแนนคืออีกอย่างหนึ่งก็คือสตรีทฟู้ดโอ้โหที่เด็ดในกรุงเทพนี่เรียกว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็บอกว่าสตรีทฟู้ดเราก็ขึ้นมาอีก3ประเภทนะครับที่ว่าไปติดปากติดรสชาติของคนที่มาคือถ้าท่านชอบดูในสื่อ YouTube ซึ่งมันเผยแพร่ทั่วโลกเนี่ยร้านสตรีทฟู้ดดังๆในกรุงเทพหรือว่าในเมืองไทยต่างจังหวัดอ่ะคือคนเข้ามาดูเยอะมากนะ คนต่างชาติแล้วเขาอยากจะมากินอยากจะมาลองใช่สุดยอดนะครับพูดแล้วก็หิวเลยครับนะคุณต้น